จะทำพรีเซนต์เข้าประชุมตอนบ่ายกับบอสแต่คิดไม่ออกเลยอ่ะจะทำไงดีนะTech and Trick by 07มีเคล็ดลับดีๆที่จะทำให้การใช้งานอุปกรณ์ Apple ของเพื่อนๆนั้นใช้งานได้หลากหลายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพื่อนๆเคยเป็นไหมคะเวลาที่เราทำ presentation ใน PowerPoint แต่ก็คิดดีไซน์ไม่ออกไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้สวยตามคอนเซปต์วางเทคยังไงหรือว่ารูปที่เราเอามาใช้เนี่ยผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าปัญหาพวกนี้จะหมดไปค่ะเพียงแค่เราดูคลิปนี้ขั้นตอนแรกค่ะเราต้องมี Microsoft 365ก่อนค่ะแล้วส่วนแอปพลิเคชันที่เราจะใช้นะคะก็คือ Microsoft PowerPoint ค่ะซึ่ง Microsoft 365เนี่ยนะคะเขาก็จะมาช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็ง่ายขึ้นมากๆเลยเพราะว่าเขามี AI ฉลาดแล้วก็เครื่องมือช่วยเหลือเยอะแยะมากๆเลยค่ะอย่างตอนนี้ค่ะเราเปิดแอป Microsoft PowerPoint ขึ้นมาก่อนค่ะพอเราเปิด PowerPoint ขึ้นมาแล้วนะคะให้เราพิมพ์หัวข้อที่เราจะทำพรีเซนต์ขึ้นมา1คำค่ะอย่างนี้ยกตัวอย่างค่ะก็จะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะคำว่า MacBook ค่ะพอเราพิมพ์เสร็จแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็ไปที่ Design Idea ค่ะตรงนี้เลยกดเข้าไปเลยค่ะพอเรากด Design Idea เรียบร้อยแล้วนะคะตัว PowerPoint เนี่ยเขาก็จะขึ้นสไลด์ที่ตรงกับคำที่เราต้องการขึ้นมาค่ะเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนใช่ไหมคะนี่เลยก็ลองเลือกซึ่งเขามีให้เลือกเยอะมากค่ะเรากด C More ไปเลยค่ะสมมุติว่าก็เลือกอันนี้ค่ะเห็นไหมมีทั้งเอฟเฟกต์มีทั้งแบบรูปแบบให้เราเลือกใช้ได้เลยค่ะและยังไม่พอค่ะตัว PowerPoint เนี่ยเขายังเพิ่มความสะดวกสบายให้เราได้อีกด้วยค่ะคือเขาเนี่ยจะมีไฟล์ไว้ให้เราเลือกใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปไอคอนวิดีโอสติ๊กเกอร์ภาพตัดแปะหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะมากๆเลยค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะเราก็ไปที่ Picture กดเข้าไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เลือกไปที่ Stock Imageโดยไฟล์พวกนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นไฟล์ที่เราสามารถเอามาใช้งานได้แบบถูกลิขสิทธิ์ด้วยค่ะนี่เลยเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นรูปภาพต่างๆแล้วส่วนนี้ไอคอนค่ะมีเยอะมากแล้วยังมีอีกค่ะนี่เลย Cut out people มีทั้งสติ๊กเกอร์มีวิดีโออ่ะมีหมดเลยนะคะกดเลือกตามแถบตรงนี้ได้เลยเราก็เลือกเอาไปตกแต่งตามที่เราต้องการเลยค่ะอ่ะเราสามารถเซิร์ชเข้าไปได้ค่ะสมมติว่าเราพิมพ์คำว่าคอมคอมพิวเตอร์ค่ะมันก็จะขึ้นมาเลยค่ะนี่เลยสมมุติก็เลือกรูปนี้ปุ๊บเราก็กด insert ไปเลยค่ะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมานี่ขึ้นมาแล้วค่ะส่วนอันที่กันชอบมากๆเลยค่ะคืออันนี้เลยค่ะ illustration ค่ะนี่เลยเขาจะมีรูปภาพเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยรูปพวกนี้นะคะจะเป็นรูปที่สามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะอย่างอันนี้ก็ลองกดมาเป็นสีม่วงอยู่ก็สามารถกดเปลี่ยนสีได้นี่เราก็สามารถเปลี่ยนได้ปึ๊บเปลี่ยนเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วค่ะเลือกมาเลยว่าเราอยากได้รูปไหนอยากให้รูปที่เราใส่มาเนี่ยเป็นสีอะไรก็ตามได้เลยค่ะและนี่คือทริป Microsoft 365 for Mac ดีๆที่ก็เอามาแนะนำกันซึ่งก็จะบอกว่า Microsoft 365นอกจากเขาจะทำงานได้ง่ายๆแล้วมีเครื่องมือที่สะดวกสบายในการทำงานของเราเนี่ยเขาก็ยังมีแอป Office ให้เราใช้งานได้ครบๆที่สำคัญค่ะเขายังมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เนี่ย OneDrive สามารถใช้งานได้ถึง 1 TB เลยและที่สำคัญค่ะใครที่ใช้งานแบบ Family เขายังสามารถใช้งานพร้อมกันได้ถึง6คนแถม OneDrive พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เนี่ยสามารถใช้ได้เลยคนละ 1 TBถือว่า Microsoft 365สามารถใช้งานได้ตอบโจทย์จริงๆสามารถหาซื้อได้แล้วค่ะที่ www.studio7thailand.com มีทั้งแบบ Personal 2,190 บาทและแบบ Family 2,890 บาทถือว่าคุ้มมากๆรีบไปใช้กันนะสุดท้ายนี้กันฝากกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของเราด้วยนะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการรีวิวและทริปดีๆในการใช้อุปกรณ์ Apple แบบนี้สำหรับทริปนี้กันขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ